Mitsubishi Drive Best Drive Road Show at Central Festival Chair. My name is Masahiko Ueneki. As the president of Mitsubishi Motors Taipei, I would like to say thank you to all the volunteers who came to join our event. Taking this opportunity, I would like to say thank you to our dealers, Chogini and Yuki Hachai, who are also our best partners and contribute so much to succeed this wonderful event. In this show, we provide a wide range of initiatives for our dealers to ride and experience outstanding performance, especially of driving models for these 3 days on 17th, 19th January. Let's enjoy driving Mitsubishi cars, have fun with various activities, and get the best promotion we are providing for special สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ตามที่หลายๆท่านก็คงได้เห็นทางทีวีทางโฆษณานะครับงานนี้คืองานแรงจัดปึกจริงนะครับซึ่งก็มีคุณตูนเป็นพรีเซนเตอร์ของมิสซูอยู่แล้วนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับทางบริษัทมิสซูร่วมกับจอวินิจของเราเนี่ยนะฮะจัดเพื่อจะต้องการให้ลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยเห็นถึงสมรรถนะของรถกระบะมิสซูบิชิไททันนะครับว่ารถของเราเนี่ยสามารถทำในสิ่งซึ่งเป็นไปได้จริงอย่างเช่นการขึ้นสะพานเหล็กซึ่งสูงถึง9เมตรเนี่ยนะฮะจะสังเกตได้ว่าหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อเนี่ยจะไม่สามารถเอารถ PPV อย่างเช่น Pajero Sport มาขึ้นโชว์ให้ดูแต่ของ Mitsubishi เราเนี่ยสามารถทำได้เพราะรถของเราเนี่ยประสิทธิภาพเราเน้นด้านนั้นนะครับเพราะตลาดการแข่งขันทุกวันนี้มันก็สูงอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านคงก็เห็นว่าหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์ก็พยายามจะให้ถึงเรื่องแคมเปญเรื่องเงื่อนไขการขาย Mitsubishi นอกจากให้แคมเปญให้เงื่อนไขการขายแล้วเราก็ยังให้เห็นถึงสมรรถนะของเราว่ารถของเราสามารถทำได้จริงไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวนะครับ4 wheel Mitsubishi Titan Cab นะครับ4 wheel แล้วก็4ประตู4 wheel รวมไปถึง Pajero Sport ของเรานะครับซึ่งนอกจากว่าจะทำให้เห็นว่ารถเราทำได้เราก็ยังสามารถทำให้ลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยเห็นว่าท่านเองก็สามารถจะขับได้การขึ้นสะพานเหล็กสูงๆการขึ้นเขาสูงๆท่านเองก็ทำได้เพราะเรามีคนสอนให้นะครับกิจกรรมของเราก็เลยมีการขับรถขึ้นสะพานเหล็กนะครับแล้วนอกนั้นก็มีกิจกรรมบันเทิงอย่างเช่นประกวดร้องเพลงนะครับมีการโชว์รถนะครับแต่หลักๆเลยของเราคือเราต้องการให้ท่านเห็นว่าสมรรถนะของรถ Mitsubishi เนี่ยนะครับสามารถทำได้จริงๆนะครับปึ๊กจริงๆนะครับครับหลังจากหมดนโยบายรถคันแรกไปแล้วเนี่ยครับยอดขายเป็นยังไงบ้างสรุปยอดขายนะครับของ Mitsubishi จอวินิจเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเราแน่นอนอันนี้ส่งรถคันแรกก็มาจนถึงประมาณกลางปีนะครับจนมาถึงปลายปีเนี่ยเศรษฐกิจภาคใต้อาจจะตกลงมานิดหน่อยก็ทำให้ยอดขายเราตกเล็กน้อยนะครับสำหรับปีที่แล้วเราก็สามารถปิดเป้าได้ใกล้เคียงกับเป้าที่เราคาดหมายไว้นะครับผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยๆไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับปีหน้าสำหรับปี57นี้นะครับก็คิดว่าทางบริษัท Mitsubishi Motors แห่งประเทศไทยก็คงให้เป้ากับจอวินิจใกล้เคียงกับปี2556ซึ่งเราก็เชื่อว่าพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คงให้การสนับสนุนเรานะครับเราก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถทำตัวเลขได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับกิจกรรมแบบเต็มรูปแบบยอดขายในงานไม่ว่าจะเป็นสำหรับยอดขายในงานนี้ส่วนของจอวินิจนะครับเราก็ตั้งเป้าเราจัดงานนี้3วันนะครับเราตั้งเป้าจองประมาณ40คันซึ่งเชื่อว่าเราก็น่าจะทำได้เพราะว่าผ่านมาวันแรกเนี่ยเราก็ได้มาเกือบ20คันแล้วนะครับก็เชื่อว่าอีก2วันน่าจะได้นะครับสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มีแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโดยรวมนะครับซึ่งภาคใต้เราเศรษฐกิจหลักรายได้หลักของพวกเราก็มาจากยางพาราซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่ายางพาราช่วงนี้ราคาตกต่ำนะครับก็ภาคใต้คนภาคใต้ก็คงต้องอดทนกันนิดนึงสถานการณ์การเมืองนะครับก็ทำให้สมาธิของ
กลุ่มลูกค้าหรือสมาชิกของคนใต้ไปมุ่งอยู่ในการเมืองมากนะครับก็มีผลนะครับแต่จอมินิตเราเองก็พยายามที่จะรักษาลูกค้าเก่าๆพยายามที่จะชักจูงชักชวนลูกค้าเก่าเพราะเราก็ต้องเชื่อว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดียังไงเราเกิดมาก็ต้องกินก็ต้องใช้นะครับรถยนต์ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับทุกท่านนะครับจอมินิตเราก็พยายามจะเน้นด้านนี้มากกว่าเน้นบริการนะครับอยากให้ประเมินตลาดในภาคใต้หน่อยตลาดในภาคใต้นี่โดยรวมทุกยี่ห้อนะครับทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตกลงนะครับโดยเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนหลังควอเตอร์สุดท้ายของปีที่แล้วแล้วก็คิดว่าควอเตอร์แรกของปีนี้ก็คงจะไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าควอเตอร์2ควอเตอร์3หลังจากสถานการณ์การเมืองเนี่ยนิ่งลงนะครับก็เชื่อว่าเราน่าจะดีขึ้นนะครับเราน่าจะดีขึ้นนะครับเราจะมีกลยุทธ์มีแคมเปญอะไรใหม่ๆครับที่จะการสำหรับแคมเปญก็คงต้องแข่งขันกับในตลาดได้นะครับกลยุทธ์เราแน่นอนที่สุดก็คือการบริการหลังการขายซึ่งจอวินิตยึดถือนโยบายนี้มาตลอดนะครับสโลแกนของจอวินิตก็บอกไปแล้วว่าคือเข้าใจรถเข้าใจคุณนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมภิบาลเป็นหลักของการบริหารงานของจอวินิตนะครับจะได้ฝากถึงลูกค้าจอวินิตด้วยครับครับก็ต้องฝากขอบคุณนะครับทั้งลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมในงานที่จัดที่ห้างเซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านของจอวินิตนะครับที่ให้การสนับสนุนเราไม่ว่าด้านการซื้อรถหรือด้านศูนย์บริการหรือด้านศูนย์ซ่อมสีนะครับจอมนิดเราขอบคุณทุกท่านมากนะครับจอมนิดเราสำนึกอยู่เสมอว่าเราอยู่มาทุกวันนี้ได้ก็เพราะท่านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบรรยากาศการเมืองบรรยากาศธุรกิจบรรยากาศเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรจอมนิดก็ยินดีรับใช้ทุกท่านครับ